นักเรียนเราก็มาพบกันในชั่วโมงที่2นะคะนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยพวกเราก็ได้สังเกตการลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอย่างมนุษย์เรานะคะเราได้เห็นลักษณะของหัวใจไปแล้วนะคะลักษณะภายนอกภายในว่ามีการลำเลียงสารกันอย่างไรนะคะเราก็จะมาศึกษาต่อเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจนะคะนักเรียนหัวใจถ้าเราสังเกตลักษณะภายนอกที่เราสังเกตในชั่วโมงที่แล้วเป็นไงคะได้เห็นลักษณะเส้นเลือดหลอดเลือดต่างๆที่ไปเลี้ยงส่วนไหนนะคะแล้วก็ในหัวใจนั้นนักเรียนจะมีอยู่กี่ห้องด้วยกัน4ห้องนะคะเอเทียมบน2ห้องเอเทียมขวาบนซ้ายขวาแล้วก็เวนทริเคิลขวาซ้ายอยู่ข้างล่างจะเห็นว่าห้องที่ทำงานหนักที่สุดก็คือเวนทริเคิลซ้ายนะคะซึ่งจะต้องบีบเพราะกล้ามเนื้อจะหนากว่าห้องอื่นๆนะคะห้องอื่นๆเราไปดูภาพนะคะนักเรียนลักษณะของหัวใจเหล่านี้เราไปดูว่าในการที่จะหมุนเวียนเลือดนั้นนะคะเราไปดูว่าจะมีลักษณะที่เป็นไงคะถ้าเราดูลักษณะกล้ามเนื้อหัวใจใน4ห้องเราไปดูนะคะว่าจะมีอยู่4ห้องอันนี้อาจจะบางอันนี้จะบางนะคะเอเทียมขวาซ้ายอันนี้เวนทริเคิลขวาซ้ายนะคะนักเรียนดูอันนี้ถ้าเราดูในร่างกายของเรานักเรียนดูเข้ามาดูลักษณะลิ้นหัวใจนะคะในการอยู่ในตำแหน่งต่างๆในร่างกายของเราเขาบอกกล้ามเนื้อหัวใจนั้นจะเป็นเนื้อเยื่อพิเศษนะที่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดนะคะเหมือนกับลักษณะมันจะเชื่อมโยงกันนะคะในการบีบตัวคลายตัวกล้ามเนื้อนะคะเราไปดูอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดได้เห็นทิศทางการไหลเวียนของเลือดนะคะไหลจากซูพีเรียเวนาคาวานักเรียนดูส่วนศีรษะแขนขามาลงมาไหลนี่อันนี้คือขานะศีรษะแขนอันนี้ขาส่วนล่างใช้แล้วก็จะลงมานี้ลงมามารวมกลางกองอยู่ที่เอเทียมนะคะเพราะกล้ามเนื้อจะบางอันนี้ก็จะมีลิ้นเราเรียกไตรคัพปิกนะคะไตรพักปิกแล้วก็จากนี้เสร็จนักเรียนมันก็ขึ้นไปให้ปอดฟอกปอดฟอกเสร็จก็จะไหลเข้ามายังซูพีเรียนักเรียนดูปอดฟอกเสร็จนักเรียนดูมันก็จะไหลกลับมาย้อนมานี่นะคะมารวมกันนักเรียนดูเส้นนี้สีส้มเนี่ยปอดขวาปอดซ้ายฟอกเสร็จก็จะรวมกันเทลงมาอยู่ที่เวนทริเคิลซ้ายเพราะกล้ามเนื้อตรงนี้จะหนาแล้วก็แข็งแรงเพราะมันต้องบีบไปให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนดูขณะที่บีบนักเรียนดูเขาบอกกล้ามเนื้อหัวใจนะคะจะเป็นเนื้อเยื่อพิเศษที่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องตลอดทั้งหัวใจนะคะมีจะมีการหดตัวเริ่มจากนักเรียนจะมีการหดตัวคลายตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเชื่อมโยงกันเขาบอกว่าขยายตัวจากมีลักษณะเหมือนกับไฟฟ้านะคะจะเป็นลักษณะโนดนะคะเขาบอกจะมีลักษณะโนดเราไปดูนักเรียนเนี่ยเอเทียมนะคะกล้ามเนื้อจะบางถัดไปเราไปดูนักเรียนดูเขาบอกว่าเหมือนกับโนดนักเรียนดูนะอันนี้ก็คือ SA โนดนะคะจะเป็นลักษณะโนดอยู่อันนี้ก็ AV โนดเหมือนเขาบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจนี่เป็นเนื้อเยื่อพิเศษที่มีการโยงใยต่อเนื่องตลอดทั้งหัวใจนะคะจะมีการหดตัวเริ่มจาก SA โนดนะคะนักเรียนเริ่มจาก SA โนดตรงนี้นะแล้วก็จะส่งกระแสประสาทผ่านไปยังเอเทียมผ่านไปยังเอเทียมนะคะไปยัง AV โนดอันนี้เป็น AV โนดนะคะจากจุดนี้เองจะมีการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทผ่านบริเวณเวนทริเคิลนะคะเวนทริเคิลสู่ใยนักเรียนดูอันนี้ผ่านเวนทริเคิลลงมาทำให้เกิดการหดตัวคลายตัวเพราะการทำงานของหัวใจจึงมีจังหวะนะคะนักเรียนดูลักษณะมีจังหวะบีบตัวคลายตัวนะคะอันนี้บีบก็จะเลือดก็จะขึ้นไปแล้วก็คลายตัวเขาบอกนาทีละประมาณ1นาที72ครั้งนะคะโดยการทำงานของหัวใจนี่ชักนำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้านะคะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าจึงสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากความต่างศักย์ไฟฟ้านี่บันทึกการทำงานของหัวใจโดยใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้านะในการตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจซึ่งบันทึกออกมาเป็นรูปกราฟเราก็เรียกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
นะคะแว่นจากคลื่นหัวใจเนี่ยเราสามารถที่จะแพทย์สามารถที่จะตรวจแล้วก็วินิจฉัยหัวใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนตายหรือลิ้นหัวใจผิดปกตินะคะแพทย์สามารถที่จะใช้คลื่นไฟฟ้าเนี่ยวินิจฉัยโรคต่างๆได้อย่างไม่ผิดพลาดนะคะเราไปดูอันนี้เกิดจาก SA node กับ AV นักเรียนดู SA node กับ AV node แล้วก็ส่งออกมานะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการหดตัวคลายตัวอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือลักษณะการทำงานของหัวใจชั่วโมงที่แล้วครูบอกแล้วว่าลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องหัวใจจะมีลักษณะดังนี้นะกั้นระหว่างเอเทียมขวากับเวนทริเคิลขวาเราเรียกว่าไตรคัปปิกชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่แล้วบอกแล้วนะถ้าใครจดแล้วก็ไม่ต้องจดถ้ายังไม่จดตีก็จดต่อนะเป็นลักษณะเยื่อบางๆ3ชิ้นเราเรียกว่าไตรคัปปิกส่วนลักษณะลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจเอเทียมซ้ายกับเวนทริเคิลซ้ายอยู่ด้านซ้ายนะจะเป็นแผ่นเยื่อ2แผ่นเราเรียกว่าไบคัปปิกนะเป็นเยื่อบางๆ2ชิ้นเราเรียกว่าไบคัปปิกนะคะถ้าลิ้นอันนี้รั่วก็คือทำให้เลือดเป็นไงบางส่วนไหลย้อนกลับไปยังเอเทียมขวาเอเทียมซ้ายส่งผลให้เลือดจากเวนทริเคิลขวาไปปอดได้น้อยลงทำให้เหนื่อยง่ายนะถ้าใครมีเพื่อนที่เป็นโรคเหล่านี้เราต้องช่วยเขาเขาจะเหนื่อยนะคะเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยเอาต่อไปนะชั่วโมงที่แล้วถึงตรงนี้เราดูต่อลิ้นที่โคนหลอดเลือดมีลักษณะอย่างไรถามว่าลักษณะดังกล่าวบอกทิศทางการไหลของเลือดได้หรือไม่ถ้าลิ้นรั่วนะคะถ้าลิ้นหัวใจรั่วจะมีผลอย่างไรต่อร่างกายลิ้นที่หลอดเลือดหลอดเลือดมีลักษณะครึ่งวงกลม3ชิ้นนะคะเห็นแล้วนะวางชนกันเราเรียกเยื่ออันนี้ว่าเซมิรูน่าลิ้นเซมิรูน่าจะพบที่ไหนมีลักษณะครึ่งวงกลม3วงชนกันเห็นแล้วนะ3อันชนกันพบที่ไหนกั้นระหว่างหลอดเลือดเอออต้ากับหัวใจเวนทริเคิลซ้ายนะคะจะมีอยู่2ชิ้น2ตำแหน่งด้วยกันนะคะจะมี3ลักษณะครึ่งวงกลมนะ3ชิ้นวางชนกันอยู่นะคะพบที่ไหนชิ้นที่1เราไปดูเสร็จแล้วนะอันที่1พบที่ไหนลิ้นที่กั้นระหว่างหลอดเลือดเอลต้ากับหัวใจห้องเวนทริเคิลซ้ายลิ้นนี้แหละจะเปิดเมื่อความดันเลือดในห้องเวนทริเคิลซ้ายสูงกว่าในเอลต้านะคะมันก็จะเปิดแล้วมันจะปิดเมื่อไหร่มันจะเป็นครึ่งวงกลมวางชนกันอยู่นะคะเพราะนั้นจะปิดเมื่อความดันเลือดในเอลต้าสูงกว่าห้องเวนทริเคิลซ้ายเพราะเลือดจึงไหลจากห้องเวนทริเคิลซ้ายไปตามเอลต้านะคะแล้วจะไม่ไหลย้อนกลับมันจะกั้นเอาไว้นะคะเวลาเวนทริเคิลซ้ายบีบตัวทีนึงมันก็ปล่อยให้ขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วมันก็ปิดนะคะเพราะเราเรียกว่าลิ้นหัวใจเหมือนเป็นสะพานกั้นนะคะไม่ให้ไหลย้อนกลับนะคะมันจะปิดเมื่อไรเมื่อความดันเลือดในเอลต้านะคะสูงกว่าห้องเวนทริเคิลซ้ายเพราะเลือดจึงไหลจากห้องเวนทริเคิลซ้ายไปตามเอลต้าแล้วไม่ไหลย้อนกลับนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะต่อไปถ้านักเรียนเราไปดูส่วนลิ้นหัวใจนะคะลิ้นหัวใจระหว่างหลอดเลือดพาโมนารีเอลอัตเตอรี่นะคะกับเวนทริเคิลขวาลิ้นนี้จะปิดเมื่อไรอันนี้เซมิรูน่านะจะปิดเมื่อความดันเลือดในพาโมนารีอัตเตอรี่สูงกว่าเวนทริเคิลขวานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลิ้นพวกนี้จะเปิดปิดอยู่ตลอด
ถ้าลิ้นเซมิโนนาที่กั้นระหว่างเอลต้ากับหัวใจห้องเวนทิเคิลซ้ายรั่วทำให้เลือดเป็นไงถ้ามันรั่วเมื่อไรก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดน้อยลงเหมือนกันนะคะรั่วก็คือเวลาเวนทิเคิลขวาซ้ายบีบตัวให้เลือดขึ้นไปมันขึ้นไปแล้วมันก็ไหลลงนะคะแทนที่จะไหลไป1แก้วมันไหลไป3ส่วน4แก้วนะถ้าครึ่งแก้วมากไปนะคะเรียนหายไปตั้งครึ่งนึงเอาสัก1ใน4นะคะไหลย้อนกลับมาจริงๆไม่มากหรอกนะคะนักเรียนอาจจะ10%นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะ 3-4% นะคะครูบอกว่าลิ้นนี้จะปิดเมื่อความดันเลือดในเวนทริเคิลขวาสูงกว่าพัลโมนารีนะคะเลือดก็จะไหลไปห้องเวนทริเคิลขวาไปตามพัลโมนารีนะคะแล้วก็จะไม่ไหลย้อนกลับนะคะเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันนะคะนักเรียนถ้าเกิดการรั่วขึ้นนะคะลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เตอรี่กับเวนทริเคิลขวาเกิดรั่วขึ้นมานะคะมันก็จะทำให้เลือดเป็นไงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้น้อยลงนั่นเองนะคะลิ้นนี้จะเปิดเมื่อความดันเลือดในเวนทริเคิลขวาสูงกว่าในพัลโมนารีอาร์เตอรี่นะคะแหวนเลือดจึงไหลจากเวนทริเคิลขวาไปตามพัลโมนารีอาร์เตอรี่แล้วจะไม่ไหลย้อนกลับนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลิ้นเซมิรูน่าที่กั้นระหว่างเอออต้ากับหัวใจห้องเวนทริเคิลซ้ายรั่วนะคะก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลงนั่นเองนะคะ